ดูกราภิกษุทั้งหลายถ้าแม้กามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้เที่ยวไปอยู่หากว่าภิกษุย่อมรับกามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกนั้นไว้ไม่ละเสียไม่บรรเทาเสีย ไม่ทำให้สิ้นสุดเสียไม่ให้ถึงความไม่มีไซ้ิิษุุแม้เที่ยวไปอยู่เป็นอยู่แล้วอย่างนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่มีความเพียรไม่มีโอตตปะเกียรตคร้านมีความเพียรเลวตลอดการเป็นนิดดูกราภิกษุทั้งหลาย ถ้าแม้กามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ยืนอยู่ผู้นั่งอยู่ผู้นอนอยู่ตื่นอยู่หากว่าภิกษุย่อมรับกามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกนั้นไว้ไม่ละเสียไม่บันเทาเสีย ไม่ทําให้สิ้นสุดเสียไม่ให้ถึงความไม่มีไซภิกษุผู้ยืนอยู่นั่งอยู่หรือนอนอยู่ตื่นอยู่เป็นอยู่แล้วอย่างนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่มีความเพียรไม่มีโอตตะปะเกียดคร้านมีความเพียรเลวตลอดการเป็นนิด ดูกระภิกษุทั้งหลายถ้าแม้กามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้เที่ยวไปอยู่หากว่าภิกษุย่อมไม่รับกามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกนั้นไว้ละเสียบันเทาเสียทำให้สิ้นสุดเสีย ให้ถึงความไม่มีไซภิกษุแม้เที่ยวไปอยู่เป็นอยู่อย่างนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้มีความเพียรมีโอดตัปะปรารบความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวตลอดการเป็นนิดดูกร,ราภิกษุทั้งหลายถ้าแม้กามวิตกพยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตกย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ยืนอยู่ผู้นั่งอยู่ผู้นอนอยู่ตื่นอยู่หากว่าภิกษุย่อมไม่รับกามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกนั้นไว้ละเสียบันเทาเสียทำให้สิ้นสุดเสีย ให้ถึงความไม่มีไซสภิกษุแม้ยืนอยู่อย่างนี้แม้นั่งอยู่อย่างนี้แม้นอนอยู่ตื่นอยู่เป็นอยู่แล้วอย่างนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้มีความเพียรมีโอดตปัปปะปรารบความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวตลอดการเป็นนิส ภิกษุใดเที่ยวไปอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่หรือนอนอยู่ย่อมตรึกถึงวิตกอัลลามกอันอาศัยแล้วซึ่งเรือนไซภิกษุนั้นชื่อว่าดำเนินไปตามทางผิดหมกมุ่นอยู่ในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความหลงภิกษุเช่นนั้นเป็นผู้ไม่ควร เพื่อจะถูกต้องซึ่งสัมโพธิญาณอันสูงสุดภิกษุใดเที่ยวไปอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่หรือนอนอยู่สงบระง,งับวิตกได้แล้วยินดีในธรรมเป็นที่สงบวิตกภิกษุเช่นนั้นเป็นผู้ควรเพื่อจะถูกต้องซึ่งสัมโพธิญาณ อันสูงสุด